Godify History การอัศจรรย์ของพระเยซูนี่เป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซูเรื่องมีอยู่ว่าพระคัมภีร์บอกกับเราว่าในการเนรมิตสร้างของพระเจ้าในช่วงเริ่มต้นนั้นในโลกนี้ไม่มีการเจ็บป่วยความเจ็บปวดหรือความตายเลยสิ่งนี้ล้วนเกิดขึ้นเพราะการตกต่ำของมนุษย์แต่วันหนึ่งพระองค์จะทรงทำให้ทุกสิ่งถูกฟื้นสภาพไปเป็นเหมือนเดิมพระองค์ได้ทำการอัศจรรย์หลายอย่างตอนนี้ให้เรามาดูตัวอย่างว่าพระองค์ทรงกระทำการอัศจรรย์อะไรบ้างวันหนึ่งพระเยซูและเหล่าสาวกของพระองค์พบชายคนหนึ่งที่ตาบอดแต่กำเนิดผู้คนคิดว่าชายผู้นี้หรือพ่อแม่ของเขาได้ทำผิดบาปบางอย่างจึงทำให้เขาตาบอดแต่พระเยซูตรัสว่ามิใช่คนนี้หรือบิดามารดาของเขาได้กระทำบาปแต่เพื่อการงานของพระเจ้าจะได้ปรากฏบนตัวคนนี้จากนั้นพระเยซูจึงบ้วนน้ำลายลงที่ดินเอาน้ำลายนั้นผสมเป็นโคลนทาที่ตาของคนตาบอดแล้วตรัสแก่เขาว่าจงไปล้างเสียในสระซีโลอาบเขาก็ได้ไปล้างและมองเห็นได้ภายหลังเมื่อพระเยซูได้พบเขาอีกจึงตรัสแก่เขาว่าเจ้าเชื่อเข้าสู่พระบุตรของพระเจ้าหรือไม่ชายนั้นตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระบุตรนั้นเป็นผู้ใดเพื่อข้าพเจ้าจะเชื่อเข้าสู่พระองค์ได้พระเยซูตรัสแก่เขาว่าเจ้าได้เห็นท่านแล้วและท่านผู้นั้นกำลังพูดอยู่กับเจ้าเขาจึงทูลว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าเชื่อเขาจึงนมัสการพระองค์โดยการที่พระเยซูรักษาชายตาบอดนี้เขาก็ได้เชื่อเข้าสู่พระองค์มีครั้งหนึ่งพระเยซูไปบนภูเขาตามลำพังเพื่อจะอธิษฐานขณะที่เหล่าสาวกของพระองค์ได้ลงเรือข้ามฝั่งล่วงหน้าก่อนพระองค์ในเวลานั้นเรืออยู่กลางทะเลแล้วและถูกคลื่นซัดโครงเคลงเพราะทวนลมอยู่เมื่อเวลาประมาณ3-6 โมงเช้าพระองค์ก็ได้เดินบนทะเลมาหาเขาเมื่อพวกสาวกเห็นพระองค์ดำเนินมาบนทะเลเขาก็ตกใจพูดว่านั่นเป็นผีเขาจึงร้องอื้ออึงขึ้นเพราะความกลัวแต่ในทันใดนั้นพระเยซูก็รีบตรัสแก่เขาว่าจงวางใจเถิดคือเราเองอย่ากลัวเลยฝ่ายเปโตรจึงทูลพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์และพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูแต่เมื่อเห็นลมแรงก็กลัวและเมื่อกำลังจะจมก็ร้องว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าช่วยข้าพเจ้าให้รอดด้วยในทันใดนั้นพระเยซูก็ทรงรีบเหยียดพระหัตถ์จับเขาไว้แล้วตรัสว่าโอ้คนมีความเชื่อน้อยเจ้าสงสัยทำไมเมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้วลมก็สงบเขาทั้งหลายที่อยู่ในเรือจึงมานมัสการพระองค์ทูลว่าแท้จริงพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าเมื่อพระเยซูเสด็จเข้าไปในเมืองกับเรนาอูมมีนายร้อยคนหนึ่งมาอ้อนวอนพระองค์ว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าบ่าวของข้าพเจ้านอนป่วยเป็นอัมพาตอยู่ที่บ้านทนทุกเวทนามากพระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่าเราจะไปรักษาเขาให้หายนายร้อยทูลตอบว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพเจ้าไม่คู่ควรที่จะให้พระองค์เสด็จเข้าใต้ชายคาของข้าพเจ้าแต่ขอพระองค์ตรัสเพียงคำเดียวบ่าวของข้าพเจ้าก็จะหายโรคเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนอยู่ใต้อำนาจแต่ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าจะสั่งแก่คนนี้ว่าไปเขาก็ไปสั่งแก่คนนั้นว่ามาเขาก็มาบอกทาสของข้าพเจ้าว่าจงทำสิ่งนี้เขาก็ทำครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ทรงประหลาดพระทัยตรัสแก่บรรดาคนที่ตามพระองค์ว่าเราบอกท่านทั้งหลายตามจริงว่าเราหาได้พบความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ในพวกอิสราเอลไม่แล้วพระเยซูจึงตรัสแก่นายร้อยว่าไปเถิดท่านได้เชื่ออย่างไรก็ให้สำเร็จแก่ท่านอย่างนั้นในโมงนั้นบาปของเขาก็หายเป็นปกตินายร้อยผู้นี้ขอพระเยซูเพื่อให้พระองค์รักษาบาปของเขาเพราะเขามีความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้าขอเพียงแต่พระองค์พูดเท่านั้นการอัศจรรย์ต่างๆก็จะเกิดขึ้นนี่ก็คือการอัศจรรย์ต่างๆที่พระเยซูได้กระทำและพระองค์ตรัสแก่ผู้ติดตามพระองค์ว่าพวกเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อี
อย่างคือการให้อภัยศัตรูของพวกเขาบอกเล่าความรักของพระเจ้าแก่ผู้คนและรักษาผู้คนการอัศจรรย์ของพระเยซูที่อยู่ในพระคัมภีร์นี้เราจะต้องเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้รับชีวิตในพระนามของพระองค์โยฮันบทที่20ข้อ31วรรคหลังพระเยซูไม่ได้พยายามดึงดูดผู้คนหรือทำสิ่งใดเพื่อตัวของพระองค์เองเหตุการณ์ที่ได้บันทึกไว้เพื่อบอกความจริงให้ทุกคนได้เชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระเยซูทรงทำการงานเพื่อพระเจ้าโดยชีวิตของพระเจ้าเพื่อมนุษย์จะได้รับชีวิตของพระเจ้าด้วยการเชื่อพระองค์พระองค์ทรงมาเพื่ออภัยความบาปของเราและปลดปล่อยเราให้เป็นไทยจากความบาปและพระองค์ได้ทนรับการลงโทษแทนเราพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนและได้ทำการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นขึ้นมาอีกครั้งและนั่นก็คือส่วนหนึ่งของการอัศจรรย์ของพระเยซูอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเป็นขึ้นมาอีกครั้งและนั่นก็คือเรื่องราวของการอัศจรรย์ของพระเยซูช่วงประสบการณ์และการปรับใช้เรารู้ว่าหลายสิ่งมนุษย์ทำไม่ได้แต่เราต้องเชื่อว่าพระเยซูทรงสามารถทำทุกสิ่งได้เราต้องบอกเล่าเรื่องราวการอัศจรรย์เหล่านี้ให้กับเพื่อนๆบอกกับพวกเขาว่าพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าเพียงแค่เราเชื่อพระคำของพระองค์พระเจ้าก็จะมาช่วยเราดูแลเราเราไม่จำเป็นต้องกังวลในสิ่งใดช่วงตอบคำถามข้อที่1พระเยซูรักษาคนตาบอดด้วยวิธีใด A เอาโคลนทาที่ตาแล้วล้างในสระซีโลอา B ใช้ยาสมุนไพร C ใช้น้ำสะอาดข้อที่2ขณะที่เปโตรลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูด้วยความเชื่อจากนั้นทำไมเขาจึงตกลงไปในน้ำเพราะA เขาไม่ระมัดระวัง B เขาขาดความเชื่อ C มีปลามารบกวนทำให้เขาเสียสมาธิในการเดินข้อที่3เพราะเหตุใดบ่าวของนายร้อยจึงได้รับการรักษาให้หาย A มีหมอที่เชี่ยวชาญในการรักษาโรคนี้ B บำรุงสุขภาพด้วยอาหารที่ดี C นายร้อยเป็นผู้ที่มีความเชื่อที่ยิ่งใหญ่เขาเชื่อว่าพระเยซูตรัสเพียงคำเดียวบ่าวของเขาก็จะหายโรคช่วงท่องจำพระคัมภีร์โยฮันบทที่20ข้อ31วรรคหลังพระเยซูเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและเมื่อมีความเชื่อแล้วท่านจะได้ชีวิตในพระนามของพระองค์